ฉันโอเคโอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นตามลำดับก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะเฟิร์นก็ยังมีทั้งวันที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาอย่างแรกอยากขอโทษพี่ๆเขาที่แล้วนะคะที่เฟิร์นแบบว่าอยู่สัมภาษณ์ไม่ได้จริงๆเขาที่แล้วมีงานต่อเลยแบบรอกันยาวนิดนึงค่ะมันมีสภาพจิตใจก็เฟิร์นไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้เนาะก็ยอมรับว่าเสียใจมากค่ะแต่ว่าก็เข้าใจค่ะพอมาถึงวันนี้เราก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่นายเขาได้ตอบไปเนาะที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็มันเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราทั้งคนตัดสินใจร่วมกันจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็เลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันยากค่ะยากมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันเราคุยเรื่องนี้มาสักพักแล้วเราคุยกันจริงๆค่ะเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจเพื่อนมองตรงลูกเราเข้าใจกันเรื่องข่าวลือคนไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้เครียดเลยก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงคนก็จะไม่ได้ไปกังวลเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะคนอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคุยกันแล้วตัดสินใจกับเราสองคนจริงๆก็ให้กำลังใจกันแหละค่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะเจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นทางที่แบบว่ามันดีที่สุดแล้วจะเป็นเพื่อนที่ดีค่ะก็ยังมีการถามไถ่เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่คนก็ยังมีรอยยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องให้ระยะเวลาเฟิร์นในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นก็ต้องขอบคุณจริงๆมีกำลังใจหลายอย่างรอบตัวคนเยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนๆมีผู้จัดการคือแล้วก็ยังมีแฟนๆที่คนเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆมันมีความหมายกับเฟิร์นมากจริงรู้สึกยังไงเฟิร์นว่ามันก็เป็นการได้เห็นความรักของตัวเองในเวอร์ชันนึงค่ะเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนก็ยังรักแล้วก็หวังดีก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะเฟิร์นก็ยังมีทั้งวันที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟิร์นกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยฉันโอเคแล้ววันนี้โอเคแล้วเนาะโอเคโอเคขึ้นเยอะโอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นตามลำดับได้อะไรเหรอคะคนว่าอย่างที่คนบอกนั่นแหละเป็นความรักในอีเวอร์ชันหนึ่งที่คนรู้สึกว่ามันอยู่ในสถานะไหนเราก็รักระหว่างดีต่อกันได้คนรู้สึกว่าสำหรับคนความรักที่เกิดขึ้นแล้วคนก็มีความสุขนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตนะคะ